ผมไม่ได้คิดว่าเฮ้ยผมจะมาถอนคำพูดนะที่ด่าอีสานไปผมขอพูดเหมือนเดิมเลยว่าผมด่าไปอ่ะนั่นคือด่าออกมาจากใจเลยเมืองอ้างว่าเพื่อต้องการต่อต้านเผด็จการประกาศเอกราชนะครับซึ่งกลุ่มม็อบในฮ่องกงทำมาแล้วฮ่องกงปรากฏว่าติดคุกไป171คน171คนติดคุกไปนะครับจากไปแบ่งแยกการปกครองในประเทศไทยคนกลุ่มนี้มีหลักคิดเดียวกันชั้นความคิดเดียวกันล่าสุดแกนนำติดคุกหมดยังไม่รับการประกันตัวเลยก่อนหน้านั้นรับการประกันตัวมาแต่กระทำความผิดซ้ำๆเรื่องของการเหยียดคนอีสานจึงเป็นหลักอันนึงที่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะฮะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องบอกลูกบอกหลานความเชื่อมั่นตัวเองจนเกินพอดีสุดท้ายปลายทางของคนเหล่านี้นะฮะไม่ติดคุกก็ต้องหนีออกนอกสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจฮอตๆวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเหยียดคนอีสานไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันแม่เขาอะ ที่ยังรู้ว่าเป็นคนอีสานแล้วยังสืบพันธุ์ออกมาใช่ถูกไหมใช่จริงๆแล้วคนเหล่านี้น่าสงสารนะเฮ้ยผมว่าเราอย่าด่าคนอีสานกันเลยดีกว่าปะเราไปด่าพ่อแม่มันกันดีกว่าปะขอเพิ่มเติมข้อมูลนะคะคือคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุ12นะคะ12คืออันนี้จริงนะก็คือคนอีสานส่วนใหญ่อ่ะจะใจแตกมีลูกก่อนวัยอันควรใช่ครับแม่มันจะเป็นแล้วพ่อก็หาไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าพ่อคนไหนพ่ออีสานวันนั้นที่กูเจอ2ตัวอีคนอีสานตัวนั้นนั่งกินกล้วยถ้าเกิดกูเจอตอนดึกกว่านี้อีกหน่อยนึงนะกูนึกว่าผีแม่บอกพวกผีฟ้าก้าตัวดำปิดปี่แล้วไม่ได้ดำธรรมดานะมากเนาะหน้าตามกับผีเสื้อสมุทรอีคนอีสานดำแบบดำสกปรกกับดำแดดเพราะแบกปูนไหนแล้วก็เสริมมาย้อมผมทองครึ่งนึงเนี่ยผมดำครึ่งนึงโง่เหรอใครเป็นแฟชั่นสไตล์นี้ที่มึงเนี่ยฮะตั้งแต่ผมเจอคนอีสานทำไม่อยากให้ผมเข้าเคสอีกตลอดไปโสโครกแดดก็มุมมาไม่จับจับจับข้างข้างจริงที่แล้วทำแล้วประเพณีของเราอ่ะคือการด่าคนอีสานมันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมนะใช่ครับใช่คือคนอีสานน่ะเกิดมาเขาก็ต้องโดนดูถูกเป็นเรื่องธรรมชาติว่าทำไมคุณจะต้องมาถกเถียงด้วยถ้าคือผมมาได้ทำการเอาเงินฟาดหัวคนอีสานไปแล้ว2คนเนี่ยแล้วมึงฟังนะคนที่ทวิตบอกว่าต่อให้พวกกูขอโทษก็ไม่ให้อภัยกูไม่มีวันขอโทษพวกคนอีสานมึงฟังกูนะถ้าต่อให้กูจะไปอยู่โหนกระแสหรือโหนกูจะไม่ขอโทษกูก็จะด่าออกไลฟ์สดพี่ปั๊กผมจะสรุปให้ฟังเลยนะถ้าอีสานมันดีจริงลิซ่าเขาคงกลับมาอยู่ละใช่ใช่อิลิซ่าเนี่ยมันก็นี่แหละคนแผ่นดินเหมือนกันไอ้เหี้ยเนี่ยแต่เหี้ยมันลืมกับเพื่อตัวเองใช่ครับพี่อะไรผู้สารมันง่ายมันก็ไม่มีใครอยากไปอยู่ที่จุดที่มันเกิดความลำบากกันหรอกครับเออก็ถูกคุณไงคุณก็พูดถูกลิซ่าก็ไปอยู่นู่นเขาก็สบายกว่าอยู่อีสานใครอย่างคุณสบายอยู่แล้วคุณจะทำกรรมหาอะไรไม่เองไม่หยอกโอ้ยเอาที่พี่ปั๊กพูดแบบพวกที่เกิดมาพวกอีสานมันอยากมาอยู่กรุงเทพจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยผมว่าคือเอาจริงๆว่าคือในอเมริกาเขายังเหยียดคนเอเชียหาว่าคนเอเชียไปแย่งงานเลยไม่แล้วคนแต่แกก็เป็นคนเอเชียไม่ใช่หรอพี่ปาร์คไม่ผมเปรียบเทียบไงคนอีสานอย่างโง่ก็คือผมจะเปรียบเทียบเหมือนว่าคนอีสานก็เข้ามาแย่งงานคนภาคกลางทั้งที่ว่าอยู่โซนที่แห้งแล้งดักดานหรือว่าอยู่ต่อไปเถอะไม่ถ้าคนอีสานเนี่ยเหมือนพวกคนก่อน 10,000 BC ที่ยังไม่พัฒนาได้พวกเนี่ยพี่พวกมนุษย์เปโตรพวกไม่ถามว่าถ้าอีสานดีจริงจะมาอยู่กรุงเทพทำไมไม่และกูขอเสริมพี่ปั๊กหน่อยว่าที่พี่ปั๊กเขาบอกยุคก่อน 10,000 BC คือไอ้พวกมนุษย์สเปโตที่อยู่ในยุครอดมาได้จากยุคครีเตเซียสไอ้สัตว์ที่แย่งอาหารพวกแบบว่าเตโกตอรัสแดกใช่ๆๆเพราะยุคครีเตเซียสนี่คือยุคเริ่มปลายของไดโนเสาร์ละใช่เพราะว่าพี่ปั๊กแต่พวกอีสานมันก็โง่อย่างนึงนะครับเพราะว่ามันมาพัฒนาให้พวกเราอ่ะที่อยู่กรุงเทพดูสูงขึ้นที่มันมาอยู่เนี่ยเพราะมันมาเป็นลูกน้องพวกผมตลอดเลยมาก่ออิฐก่อปูในที่ให้ค่าแรงวันละ300ใช้วันละ 1,000 แม่งก็ทําพวกนี้ก็ใช้ไปเหื่อพวกเนี่ยมันทนแดดทนฝนได้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวกูจะตะโกนได้หรอได้หรอได้บ้าดูมีตัวร้อนมาแล้วเนี่ยร้อนสวยร้อนเลยเป็นพูดแบบนี้ร้อนเลยอ่ะได้หรอที่เดินอยู่เนี่ยได้หรอได้หรอนั่นคือสายต้นได้หรอได้หรอแต่เป็นที่อะไรพูดได้คำเดียวผมก็ใจแล้วว่าสมองแหลมมึงน้อยอ่ะเยี่ยมเลยแต่แบบว่าคนอีสานนี่คือถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นเกรดก็เกรด F อ่ะมันเลยมีเพลงนี้ไงมันเลยมีเพลงแล้วเขาบอกว่าคนอีสานจะเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นศาลจะเจอเรื่องเขาไม่มีใหญ่เหี้ยพรบคุ้มครองพวกหมาคุ้มบั่นไส้เหี้ยไหนเอางี้ดีกว่าคนอีสานตัวไหนอ่ะแล้วมึงรอดูนะว่ากูคนจริงไม่คนจริงไอ้สัตว์คนอีสานตัวไหนมึงพูดมาแรงที่อยู่บนเนี้ยเหี้ยตัวไหนอยากได้ตังค์ใช้เหี้ย
กูจะตังค์ใต้หัวมันผมครับผมครับผมอยากได้ตังค์ใจครับผมครับพี่ครับท่านการสุดหล่อครับคือตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับอันนี้ฟังผมนะเรื่องใหญ่อะผมไม่แคร์เรื่องใหญ่มันก็เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณแต่ว่าผมแค่ออกมาพูดเพราะว่าผมแค่สงสารคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรแค่นั้นแหละผมไม่ได้คิดว่าผมจะมาถอนคำพูดนะที่ด่าอีสานไปผมขอพูดเหมือนเดิมเลยว่าผมด่าไปอ่ะนั่นคือด่าออกมาจากใจเลยเข้าใจไหมไม่ได้มาแถแต่แค่ผมจะมาบอกเฉยว่าผมด่าใครแค่นี้แหละคนที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องร้อนตัวหรือหมั่นไส้มึงก็ด่ากูมาก็แค่นั้นจะอะไรจะต้องไปพาดคนนู้นพาดคนนี้ไร้สาระครับผมติดตามไอ้พวกแก๊งที่ไปตั้งกลุ่มกันในคลับเฮ้าแล้วก็ไปด่าคนอีสานเสียให้หายด่าไปถึงบุพการีด่าไปถึงนักร้องดังของคนอีสานนะครับในแง่กฎหมายเนี่ยทำอะไรคนพวกนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากคนพวกนี้ไม่ได้ระบุตัวว่าเจาะจงว่าด่าใครในกอในขออะไรต่างๆเป็นการด่าแบบกว้างๆนะโดยอาศัยช่องว่างกฎหมายแล้วก็ด่าคนที่เกิดในภาคอีสานทั้งภาคอีสานเลยนะครับเพราะนั้นการดำเนินคดีเป็นเรื่องยากแต่ก็ฝากไว้นะครับคนที่ด่าคนอีสานเนี่ยด้อยค่าเหยียดหยามคนอีสานเนี่ยระวังจะโดนกระทืบนะครับระวังนะครับเห็นได้ข่าวว่ามีการไปสัมพงสัมภาษณ์แล้วก็นะยังคงยืนยันเรื่องการด่าไม่ถอนคำพูดไม่อะไรต่างๆเนี่ยก็ระวังนะครับเพราะการกระทำดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้คนอีสานทุกคนเนี่ยเกิดบันดาลโทสะเพราะถูกข่มเหงรังแกอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมนะเขาอาจจะมีความโกรธและไปทำร้ายร่างกายหรืออะไรขึ้นมาได้เขาอาจจะอ้างบันดาลโทสะนะครับก็ฝากไว้ถ้าหยุดได้หยุดนะครับอย่าทำตัวเป็นคนต่ำช้าขนาดนั้นนะครับฝากไว้นะครับเกิดเป็นคนต้องมีวัฒนธรรมจะใช้เสรีภาพก็ต้องไม่กระทบสิทธิคนอื่นนะไม่ใช่ว่ามีสิทธิมีเสรีภาพจะทำอะไรก็ได้ระวังกฎหมายเล่นงานไม่ถึงระวังกรรมนะนะถ้าเขาโกรธแค้นขึ้นมาบันดาลโทสะก็อาจจะมีการทำร้ายร่างกายหรืออะไรขึ้นมาได้นะครับฝากให้เป็นข้อคิดนะครับอย่าไปคิดนะครับว่าอาศัยช่องว่างกฎหมายทำอะไรไม่ได้แต่ระวังกฎแห่งกรรมมันจะตามไปถึงที่นะครับฝากไว้แค่นี้ครับเรื่องราวของการเหยียดคนอีสานนะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากหนุ่มกัญชัยก็ท้ายพวกปากดีเหล่านี้มาออกรายการโหนกระแสที่ดูหมิ่นเหยียดหยามคนอีสานนะครับและที่สำคัญก็คือว่าทนายความอย่างทนายเดชานะครับบอกว่าการกระทำดังกล่าวของคนเหล่านี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าไม่เหมาะสมโดยส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็เป็นเด็กและเยาวชนนะที่ใช้ห้องคลับเฮ้าส์นะครับในการแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาแล้วก็มีการเรียกร้องให้เจ้าที่ตำรวจเข้าไปทำการปิดห้องเหล่านี้ที่ทำการเหยียดนะครับคนไทยด้วยกันเองฮะซึ่งคำพูดแต่ละอย่างนี่เหลือเกินจริงๆฮะแล้วก็ถึงขั้นยาวไปเหยียดลามถึงลิซ่านะฮะซึ่งเธอเป็นคนอีสานที่กำลังดังทั่วโลกในฐานะคนไทยด้วยไปเชิญงานสังเคราะห์แปลกใจไหมที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมได้เข้าไปในห้องคลับเฮ้าส์ชั้นความคิดของเด็กที่ใช้คลับเฮ้าส์นะครับโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นนะครับเชื่อว่าตัวเองเจ๋งเชื่อว่าตัวเองเก่งเชื่อว่าตัวเองดีเชื่อว่าตัวเองสุดยอดและจะนิยมชมชอบหลักของตะวันตกเป็นสำคัญนะครับและจะเหยียดประเทศของตัวเองดูถูกประเทศของตัวเองและบอกว่าประเทศอื่นดีกว่าประเทศนั้นดีกว่าประเทศนี้ดีกว่าฉันจะต้องเป็นประเทศนั้นให้ได้ผมเคยเข้าไปในกลุ่มคลับเฮ้าส์นะครับไปพูดเรื่องของโควิด-19 นะชวนผมเข้าไปผมไม่พูดปรากฏว่าบางคนก็อ้างตัวว่าเป็นหมอนะครับแต่พูดไม่รู้เรื่องบางคนก็บอกอุ้ยเขารู้มาเขาอ่านข่าวมาจากตรงนี้แต่คำพูดวาจาภาษานะครับในห้องเหล่านั้นเป็นภาษาของพวกเขาเองนะครับและจะไม่ยอมรับจะเป็นความคิดเชิงต่อต้านบุคคลอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะครับหรือคนชาติเดียวกันก็จะต่อต้านหมดจะยึดมั่นความคิดของเขาเองนะครับเหมือนกับอะไรกลุ่มแกนนำ3นิ้วนะฮะคณะราษฎรที่ติดคุกเหมือนกันหมดเลยนะครับ
โดยส่วนใหญ่ไปดูหมิ่นเหยียดหยามนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฮะไปดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้แต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มกำลังตามหาละว่าคนเหล่านี้เป็นใครยังไงไปใหม่ไปมาคนเหล่านี้เป็นพวกอะไรพวก3นิ้วนะครับม็อบที่เรียกว่าเยาวชนตามหลักทฤษฎีเลดการ์ดสิ่งนี้มันเกิดอะไรเขาเรียกว่าเกินความพอดีนะครับพอเกินความพอดีปุ๊บวัยรุ่นมีความกล้าหาญแต่หลักที่ผมเรียนไว้คือมันขาดปัญญาเห็นไหมฮะพอขาดปัญญาปุ๊บโอ้โหดูหมิ่นโอ้ยผมก็เป็นอย่างนั้นผมพยายามอย่าพูดเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองเพื่อลบจุดด้อยนะครับพอตอนนี้สังคมปฏิเสธแล้วนะครับปฏิเสธจากใครจากพวกเดียวกันเองด้วยนะครับจากคนอีสานที่เคยสนับสนุนพวกเขาด้วยนะครับตอนนี้กลับมาทำการต่อต้านการเหยียดคนอีสานนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับเขาอย่าว่าแต่เหยียดคนอีสานเลยเขายังเหยียดสถาบันพระมหากษัตริย์ของตัวเองด้วยที่ทั่วโลกยกย่องที่ทั่วโลกชมเชยนะคนเหล่านี้เขาเรียกว่ากลุ่มคน3นิ้วนะครับที่ชูสัญลักษณ์3นิ้วที่ไปก๊อปปี้หนังมาไม่มีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะก๊อปปี้หนังมานะครับมาเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองเพื่อใช้ในการต่อสู้ทางการเมืองอ้างว่าเพื่อต้องการต่อต้านเผด็จการประกาศเอกราชนะครับซึ่งกลุ่มม็อบในฮ่องกงทำมาแล้วฮ่องกงปรากฏว่าติดคุกไป171คน171คนนะติดคุกไปนะครับจากไปแบ่งแยกการปกครองในประเทศไทยคนกลุ่มนี้มีหลักคิดเดียวกันชั้นความคิดเดียวกันล่าสุดแกนนำติดคุกหมดยังไม่รับการประกันตัวเลยก่อนหน้านั้นรับการประกันตัวมาแต่กระทำความผิดซ้ำๆเรื่องของการเหยียดคนอีสานจึงเป็นหลักอันนึงที่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะฮะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องบอกลูกบอกหลานความเชื่อมั่นตัวเองจนเกินพอดีสุดท้ายปลายทางของคนเหล่านี้นะไม่ติดคุกก็ต้องหนีออกนอกประเทศนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของไพ่พานด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอ
ายพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องผ่องชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเกรงของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน